การ์ตูนขาประจำของคุณขวดนะครับก็เป็นพูดถึงเรื่องของโรงงานต่างๆนี่นะฮะนี่ฮะสมุทรสาครแล้วเนี่ยพนักงานกว่าพันคนรับปีใหม่ไม่ต้องกังวลรัฐบาลนี้ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนใช่ครับพูดต่อไปนะไม่มีงานทำก็นอนอยู่บ้านเดี๋ยวเราแจกหมอนยางพาราจากงบ 18,000 ล้านโอ้โหนี่หมอนอย่างเดียวมันไม่เจ็บหลังครับแจกที่นอนด้วยไหมนี่จะแจกที่นอนได้ใช่ไหม